ปากซองผืนแผ่นดินคำเป็นบทเพลงที่พรรณนาถึงความอุดมสมบูรณ์อยู่บนผืนแผ่นดินที่สำคัญอีกบ่อนหนึ่งของประเทศลาวเป็นบ่อนที่มีชื่อเสียงคนส่วนหนึ่งก็มักเอิ้นว่าภูเพียงบริเวณเป็นป่าไม้แหล่งกำเนิดของทรายน้ำลายทรายในเขตภาคใต้ของลาวรวมมีเนื้อที่หลายถึง 340,000 กว่าเฮกตาร์มโนภาพที่ผู้คนเห็นติดตาที่เป็นเอกลักษณ์ของเขตนี้ก็แม่นกาแฟที่โดดเด่นโดยบ่ต้องเอ่ยถึงสื่อเมื่อเห็นภาพก็สามารถฮู้ได้โลดถ้าเว้าถึงกาแฟสิ่งสำคัญก็แม่นประวัติความเป็นมาของกาแฟผู้ที่นำกาแฟมาปลูกอยู่ประเทศเฮาแม่นชาวฝรั่งกาแฟได้ถูกนำเข้ามาลาวข้างทำอิฐในช่วงปี1920โดยแม่นชาวฝรั่งเป็นผู้นำมาปลูกทดลองอยู่สถานีทดลองกสิกรรมลักษ42ของเมืองปากซองซึ่งมีความสูงจากระดับนาน้ำทะเล1,000เมตรเป็นพันธุ์กาแฟน้อยอาราบิก้าติปิก้าบวกบงจากนั้นจึงขยายไปสู่บรรดาเมืองในเขตภูเพียงบริเวณจนมีการปลูกกาแฟในเขตเมืองปากซองเมืองทาแตงเมืองเหล่างามแขวงจำปาสักแขวงสะละวันแขวงเสกองและแขวงอื่นๆจนมาฮอดปัจจุบันนี้ในความหลากหลายที่แตกต่างกันของพันธุ์กาแฟที่มีอยู่ในประเทศลาวมีคือ1. กาแฟน้อยพื้นเมืองเป็นกาแฟพันธุ์ทำอิฐที่นำมาปลูกอยู่ลาวในเวลานั้นยังเป็นการผลิตขนาดน้อยและก็ปลูกในเขตดินที่มีระดับสูงของเมืองปากซอง 2. กาแฟกลางแม่นำเข้ามาปลูกภายหลังกาแฟอาราบิก้าติปิก้าได้รับผลกระทบจากน้ำหมอกก้ามตกเกิดโรคราสนิมใหม่ใบกาแฟระบาดกาแฟสนิดนี้จึงกลายมาเป็นการผลิตกาแฟอีกสนิดหนึ่งอยู่ลาว3. กาแฟน้อยกาติมอแม่นน้ำเข้ามาปลูกอยู่ลาวในซุ้มปี1990ด้วยเหตุผลที่ว่าสมรรถภาพสูงกว่าและก็ทนทานต่อโรคสนิมใบไม้ที่เกิดจากน้ำหมอกก้ามถ้าหากมีการดูแลดีๆเซนเสียหญ้าตัดแต่งกิ่งใส่ฝุ่นให้ดีสมรรถภาพของผลผลิตก็จะสูงได้ 4. กาแฟมิกผลผลิตแม่นต่ำหลายและลดลงแต่กาแฟมิกผัดมีภูมิต้านทานต่อโรคราสนิมใหม่ใบกาแฟได้ดีซ้ำยังสามารถปลูกในเขตดินที่ต่ำอยู่ลาวได้เรื่องต้นแล้วมันเป็นป่าเป็นดงแนวนี้ส่วนเย็นนะเราก็ถือผ้าเรามาทางรถนี่ตัดเครือตัดยังตัดไปเลยว่าสันซะตัดไปเลยมันเน่ามันผุแล้วว่าสันซะแล้วก็ได้เอาโกกระเพมาปลูกเลยป่านี้เออปลูกไปเลยปลูกให้มักทีมักหางมักซื้อมาเงาะกันแล้วแต่เฮาแต่งแถวกระเพหางทีก็แล้วแต่เฮาแต่งแม่นกระเพอันใดก็ปลูกได้หมดอันนี้มันสวนสวนเย็นบ่ได้ปั๊มบ่ได้ฮ้อนแหละอันนี้ภาพพูดของสวนเย็นเกิดว่าสวนเย็นมันเป็นอย่างที่การปลูกกาแฟแบบนำไส้ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ยังนำไส้สวนเย็นก็ยังเหลือเพียงบางเขตถ้าเปรียบเทียบกับจำนวนเนื้อที่ปลูกกาแฟทั้งหมดของเขตภูเพียงบริเวณเอื้อนมาครบตีนตังนี่กินกับกล้วยกับลาบกับคักนี่อันนี้ก็อยู่ในสวนเย็นคือสวนเย็นนี่นี่ในสวนเย็นแต่ว่าเขาทางไปหาปลาเพิ่นนี่ไว้เป็นต้นเลยใหญ่สูงมากคือเป็นนะ อาหารเขาคือเก่า อันนี้นี่เลยมันต้นยังเปล่าอันนี้อันนี้นี่มันนะกบขาโคมอยากจงไว้ก็ได้แต่มันหลายมันหลายกบอันนี้เป็นประโยชน์ยังแต่ว่าคือว่ากบอ่อนนี่แต่ว่าเขาอยากลบกินโหลดนี่มาปอกกินยำจุบๆก็ได้ยำกินโหลดแล้วก็ดีท้องว่าท่านสามันผ่านแล้วอันที่สองว่าเขาลบไปทำมาปอกปอกนะตามเจียวปอกกระตอกปอกกระเต่าบอกเขาเป็นหนึ่งจำกินกระปุนก็ได้ถามมันหลายไหมถามมันหลายเก็บไปขายได้ปะได้ได้โอ้ยเข้ามักมักอันนี้ได้เป็นยังไงพ่ออันนี้มันพักกูดอันนี้กินได้บ่ได้ได้อันนี้ก็พักกูดนี่ก็ได้คือกันพักกูดอันนี้นี่ก็พ่อเองนี่แหละปลูกนี่พ่อเองแหละปลูกนี่ปลูกเสริมสบายโอ้เขาต้องการสภาพครอบครัวเขาดีว่าเขาอยากเห็นนั่นนี่บัดเฒ่าบัดแก่ไปจะให้ตู่ไปพามาจ้ะจ้ะเขาก็มาปลูกเถอะกินน้องไม้ก็ได้ได้กินน้องไม้นอนเองได้เหมือนอันนี้กบกบไม้หั่งนกกระปีดยอดจำแจ้วจำปนคักโอ้ยมีหลายลูกเลยคันที่พันธนาเรื่องอาหารธรรมศาสตร์นี่ในสวนเย็นวันนี้อาหารในใบใหม่ใบตอกล้นลงมาเนี่ยมันก็คอยกินไปสินะ
นี่ก็ปุ้ยเพิ่นนี่เออเป็นปุ้ยของเพิ่นลูกนะแม่นจริงแล้วจะบอกเนี่ยเป็นปุ้ยของเพิ่นจากจุดดีเด่นที่มีและควรปรับปรุงจุดอ่อนแล้วส่งเสริมคู่ขนานไปกับการพัฒนาการปลูกกาแฟเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในเขตที่บ่สามารถพัฒนาเป็นระบบใหญ่ได้เพราะว่าลักษณะส่วนเย็นนี่อันนึงก็เพื่อรุดตุนทุ่นอยู่ลักษณะบนว่าวันปีหนึ่งหรือสองปีเขาจังไรจะเสียหยาทีนึงกันซะเนาะเพราะว่าหยาอาจจะว่าขึ้นบวได้ขึ้นแบบลักษณะเขาปลูกใหม่ไว้หยาเพราะว่าไม่มีโฮมคุ้มหยาไว้แล้วเพราะว่าลักษณะครอบครัวทีขาตุนทุ่นนี่มีอยู่หมู่สาวเส้นที่ยังอาศัยส่วนเย็นนั้นอยู่เส้นเขตที่มีความเสี่ยงที่จะพบกับภัยพิบัติน้ำหมอกกามตกดังในต้นปี2014ผ่านมามีหลายเขตพัฒนาการปลูกกาแฟได้รับผลกระทบปี2000ตะกี้อ้ายเฮ็ดอยู่นี่ก็แบบนี้ปีนั้นแห้งกว่านี้จุดหมดแถวทางบ่ได้ยะจิก็เลยป๋ามาเฮ็ดใหม่จังว่าได้ซํานี้มาปีนี้เจออีกบ่ได้มีโฮมแน่เฮาก็ยังคิดว่ามันหักถืออยู่ลวกๆจักหน่อยลวกแต่ปลายมาแล้วจังซั่นพวกบริษัทที่เฮ็ดสวนฮ้อนกว้างๆนี่ปีนี้ถูกบ่ถูกบริษัทไทยฮวนนี่คือสิบ่เหลือแหละสวนฮ้อนในระดับกว้างคือบริษัทสัมปทานนี่มันมีผลกระทบแนวอื่นบ่เท่าที่อ้ายสังเกตโอ้มีผลกระทบทั้งฝนฟ้าอากาศนี่แหละเรื่องดินมันจะเป็นดินแห้งมันต้นไม้ใหญ่บ่มีเด้เพิ่นได้ดุดที่หมดเป็นดินแห้งแล้งในขอบเขตสวนเนาะอันนี้คือว่าบริษัทเนาะการปลูกกาแฟของบริษัทเขาจะใส่วิชาการเนาะเทคนิควิชาการแล้วก็เรื่องต้นทุนแม่นแน่นอนแหละเขาใส่ต้นทุนหลายและสําหรับผู้ปัญญาชาวบ้านมันต้นทุนน้อยคันเมื่อเจอผลกระทบมีสิบริษัทมันลุบแน่นอนเนาะอันนี้สําหรับเว้าเรื่องว่าภัยธรรมชาติเนาะเว้าเรื่องว่าราคากาแฟคือกันถ้าแม่นบริษัทมันเป็นได้สิมันเขาอยู่บ่ได้แล้วปีนี้อยู่สําหรับกาแฟกาติมอเนาะหรือว่าอาราบิก้านี่ประมาณอยู่14 15,000 เนาะเฉลี่ยแต่ปีกายปีซื่นมัน20,000 25,000 เนาะแต่มันลงครึ่งนึงเกือบครึ่งนึงนะแต่ชาวสวนยังอยู่ได้ลงซ้ํานี่ยังอยู่ได้สําหรับชาวสวนผู้ที่ออกแห่งงานผู้ที่รู้ที่มันมันอยู่ได้เนาะเพราะว่าเฮ็ดเองได้ละจ้างก็ส่วนได้ส่วนนึงเนาะการปลูกกาแฟแบบอุตสาหกรรมถึงแม้นว่าจะให้ผลผลิตในสมรรถภาพที่สูงกว่าปานใดก็ตามแต่วิธีการของชาวบ้านก็ยังมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบนั่นน้อยกว่าดังในปี2014ผ่านมาที่มีภัยน้ำหมอกก้ามตกสร้างผลกระทบต่อการผลิตกาแฟอย่างโรงลายอยู่เมืองปากซงส่วนของชาวบ้านที่อยู่ติดกันก็ยังสามารถรอดมาได้สิ่งที่สำคัญการพัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟของเราถ้าสมเทียบใส่จำนวนการผลิตกาแฟของโลกสำหรับปริมาณแม่นเห็นบานยังน้อยหลายแต่สำหรับด้านคุณภาพของรสชาติแม่นกาแฟลาวก็บ่ด้อยหน้าไปชาติอื่นเพราะปานใดเพราะว่ากาแฟลาวยังเป็นที่ต้องการของหลายประเทศโดยเฉพาะแม่นกาแฟน้อยอันนี้แม่นกาติมอกาติมออันนี้กาแฟน้อยพื้นเมืองกาแฟกลางส่วนเย็นนี่แต่พ่อแต่แม่เพิ่นพาเฮ็ดหั่นเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมแน่บ่ให้หักทางเป็นป่าลุงลิบบ่ได้ว่านั่นให้ทางอนามัยจะพื้นอนามัยพื้นน่ะก็ขุดคุ้มเอาฝุ่นใส่หากแต่ว่าพ้นให้มาหั่น3 5 4ปีจะได้มากตัวนี้นี่แม่นว่าพวกเฮานี่เฮ็ดเชียงปูกันไปของคืนบ้านก็มีจุดดีและของวิทยาศาสตร์ของเฮาก็มีจุดดีฉะนั้นในการพัฒนาที่เฮ็ดให้การเฝ้าสวนของเฮานี่มีชีวิตชีวาถูกต้องพื้นที่ออกและแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี่ให้มันสอดคล้องเลยไปโดยดีฉะนั้นพวกเฮาต้องได้จัดทุกๆ
ระวังเลขเปลี่ยนหมดเนี่ยจากกลุ่มนี้กลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3ที่พวกเฮานี่มีปอกไม้เลยสร้างคือยกตัวอย่างในเมื่อพวกเฮานี่ได้นี่กําลังพวกเฮาได้สร้างศูนย์ทดลองมีอยู่หาจุดใหญ่แผ่นดินภูเพียงบริเวณนอกจากเหมาะสมกับการปลูกกาแฟแล้วยังเหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดอื่นๆที่หลากหลายฉะนั้นดินภูเพียงบริเวณจึงเป็นบอนสนใจในการเข้ามาลงทุนตามนโยบายการเปิดกว้างให้มีการลงทุนใส่การกสิกรรมกาแฟอาราบิก้ากาติมอจึงถูกนำเสนอให้มีการนำเข้ามาปลูกอยู่ลาวในซุ้มปี1990ซึ่งเป็นความพยายามซอกแสวงหาเพื่อยกสมรรถภาพและคุณภาพของผลผลิตกาแฟเพื่อการตลาดส่งออกซึ่งการปลุกระดมการปลูกกาแฟน้อยกาติมอรัฐบาลจึงได้สุกยู่ให้ภาคเอกชนลงทุนใส่การปลูกกาแฟเป็นจุดเริ่มต้นเข้ามาลงทุนของบรรดาบริษัทซึ่งการปลูกกาแฟแบบสวนขนาดใหญ่ที่บ่เคยเฮ็ดมาก่อนก็ปรากฏขึ้นเมื่อมีการแข่งขันด้านการลงทุนใส่การพัฒนาด้านกสิกรรมสูงขึ้นแน่นอนราคาดินก็มีราคาสูงขึ้นเพราะปานกับเงาตามตัวการบุกเบิกเนื้อที่ดินในเขตของสาธารณะหรือเขตดินที่เป็นป่าดงมีหลายขึ้นดังนั้นรัฐจำเป็นต้องได้มีการจัดสรรแบ่งปันที่ดินผลกระทบทางบวกคือด้านเศรษฐกิจก็มีการขยายตัวสูงขึ้นแน่นอนผลกระทบทางลบก็ติดตามมาอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้เช่นว่าเมื่อมีการพัฒนาเศรษฐกิจขยายตัวผู้คนมีการยกย้ายมาจากเขตอื่นหลายเพิ่มขึ้นแต่เนื้อที่ดินของชาวบ้านพัดมีขอบเขตจำกัดลงแต่ด้านการจัดสรรที่ดินเพื่อโครงการพัฒนาขนาดใหญ่แบบให้สัมปทานพัดนับมือนับเพิ่มขึ้นกาแฟลาวถ้าเทียบใส่ปริมาณกาแฟในหลายประเทศก็ถือว่ามีปริมาณน้อยแต่รสชาติและธรรมชาติบวกสิ่งแวดล้อมที่ยังบริสุทธิ์กาแฟลาวก็ยังสามารถพอที่จะแข่งขันน้ำเพิ่นได้อยู่そのコーヒーの調査に行った時にあのコーヒーの栽培している村ですねに実際に行って農家の人が森の中に連れて行ってくれてそのまあスワニ園とか言ってますけれどもその森の中のコーヒー農園案内してくれるとあのすごく行くのは大変だ大変だってなかなか連れて行ってくれないんですけど実際行くとやっぱいいことがいっぱいあるって教えてくれるんですねうちの近くの方はなんか悪天候があったりしてダメになったとしてもその森の中のコーヒーは生き残ったとかあとやっぱりあの副産物が多いんですね行ってついでに帰りにいろんなものを取ってきてあの蜂の巣だとかあのまあ食事の足になるようなものとかあといろいろな薬草みたいなものですけどコーヒーの国際価格ってすごく乱高下が激しいんですけれどもそれでダメだった年がもしあったとしたらその、まあ、コーヒーの横とかコーヒーの横で空いてる土地とかそういうところでささささっとこう早く収穫できる野菜を植えてでそれをいろいろ見てるうちにあの多分これがラオスのコーヒーの魅力つまり一つだけのความหลากหลายความมีลักษณะพิเศษความสินเคยสืบทอดของกาแฟลาวอาจเบ้าได้ว่าประชาชนในเขตภูเพียงบริเวณจนกลายมาเป็นเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมการปลูกกาแฟก็อาจเอกอ้างต่อชาวโลกได้ว่าอยู่ดินแดนแห่งนี้ลาวยังมีกาแฟดีมีคุณภาพบ่น้อยหน้าประเทศอื่นปริมาณของการผลิตกาแฟลาวบ่ถึง 40,000 ตัน 40,000 ตันประเทศไทย 60,000 กว่าตันเวียดนาม 1,500,000 ตันทั้งสั้นนอร์เวย์เขาบ่มีทางสิแข่งขันด้านปริมาณเขาแข่งขันด้านเดียวคุณภาพมีน้อยผักสวยงามพร้อมดีรสชาติดีเท่าใดก็ทั้งนั้นแต่การบุกเบิกแบบเอาแต่ได้มาตรการควบคุมการนำใส่สารเคมีสำหรับการเกษตรอื่นยังบ่ทันหัดกลุ่มและสิ่งท้าทายที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คือมุ่งเน้นใส่แต่เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวในรูปแบบเฉพาะหน้าถึงแม้ว่าอำนาจการปกครองท้องถิ่นจะมีความพยายามอย่างบ่ได้ลดละในการติดตามควบคุม
ถ้าหากสำนึกหักในผู้ใส่ผลประโยชน์จากผู้เพียงบริเวณทั้งหลายยังบ่ทันมีสติในการหักและทนุถนอมพื้นแผ่นดินคำในการนำใส่ยางบ่ระมัดระวังคือว่า 1. การผลิตขนาดใหญ่ยังบ่ทันแม่นคำตอบสำหรับลาวคุณภาพและความปลอดภัยในการปลูกต่างหากควรถือเป็นยุทธศาสตร์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกาแฟจะดีกว่า 2. การปลูกกาแฟโดยนำไส้ภูมิปัญญาพื้นบ้านนี้แม้นมีความหมายหลายในการกระจายความเสี่ยงเพราะว่าประชาชนมีการปลูกพืชอื่นที่หลากหลายเพื่อกินและสร้างรายรับโดยบ่ได้ล้อถ่าเพียงแต่กาแฟเพียงอย่างเดียว 3. พวกเราควรเน้นนักใส่คุณค่าของภูมิปัญญาพื้นบ้านไปเคียงคู่กับนโยบายการส่งเสริมการปลูกฝังขนาดใหญ่ของภาครัฐอยู่แล้วให้คู่ขนานก็จะดีกว่าบ่เพียงแต่อาชีพสาวสวนกาแฟอาชีพอื่นๆที่ประชาชนลาวนำไส้ในที่ผ่านมานับแต่อดีตจนฮอดปัจจุบันก็ยังนำไส้วิธีแบบผสมผสานหลายแนวในการปลูกและการเลี้ยงเพื่อเอาตัวรอดมาได้หลายเส้นคน